ื้อไปเนี่ยการติดตั้งมันจะยากหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับนี่เรามีปลั๊กตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณนะครับนำไปเสียบกับช่อง OBD2 นะฮะในรถของท่านนะครับก็เอาตัวนี้เนี่ยไปเสียบปุ๊บจบเลยนะครับผมแค่นี้นะฮะแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยการข้างนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับพวกวอร์นิ่งต่างๆที่ผมบอกเนี่ยอันนี้เขามีเซ็ตค่ามาจากโรงงานแล้วแต่คุณสามารถไปปรับเพิ่มเติมได้ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นนะครับพวกนี้เนี่ยหลังจากเสียบเสร็จนะครับสิ่งแรกที่คุณทำนะครับบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายเพียงแค่เข้าไปเซ็ตนะครับว่าขนาดเครื่องยนต์นะครับหรือว่าเอ็นจินไซส์เนี่ยรถของคุณเนี่ยนะครับเท่าไหร่แค่นี้เองนะครับแล้วก็จบได้เลยสำหรับ2ตัวนี้นะครับมันมีระบบแซทเทลไลท์นั่นเองซึ่งหลังจากเสียบปุ๊บนะครับยิงสัญญาณดาวเทียมหาเลยนะครับกับเวลาบอกเลยว่าตรงเด๋งไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โหค่อยๆเข้าไปปรับตั้งเวลาดูนาฬิกาเสียเวลาเปล่าๆแค่นี้ก็จบแล้วสำหรับการติดตั้งนะครับเรื่องการดูแลหลังการขายนะครับการรับประกันนั่นเองนะครับอยากจะบอกนะครับกับลูกค้าทุกท่านว่าหมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเรานะครับได้ทำการจดนะครับทะเบียนการค้านะครับT Auto Speed นะครับเพราะนั้นหมดห่วงนะว่าจะเราจะหนีไปไหนไม่หนีแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับแต่ละรุ่นอย่าง3ตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยนะครับรับประกัน2ปีแล้วก็ TS9 เนี่ยรับประกัน3ปีนะครับผมในการรับประกันนะครับถ้าเสียครับเราไม่มีซ่อมนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้คุณเลยทันทีครับตอนนี้นะครับ TT Auto Speed ของเรานะครับก็ยังเปิดรับนะครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับมีให้ทั้งแบนเนอร์นะครับผมรวมถึงหน้าของผมด้วยนะครับและที่สำคัญครับต้องมีนะฮะตัวผมครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่ครับ